ันนี้ชมจะพาทุกคนมาอยู่ด้วยกันในครัว24ชั่วโมงไปเลยอยากมาแชร์กับทุกคนเหมือนกันว่าได้1วัน3มื้อเนี่ยชมทำอะไรกินบ้างมื้อเช้าวันนี้จะทำมันเชียร์พุดดิ้งนะคะจริงๆมื้อเช้าคือกินไปแล้วแต่ว่าต้องทำค้างคืนไว้เพื่อกินวันพรุ่งนี้ทุกคนงงไหมไม่งงนะแล้วก็กลางวันวันนี้นะคะตั้งใจว่าจะทำโปเกโบเพราะว่าซื้อแซลมอนมาจากคอสโก้แล้วก็มื้อเย็นจะเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาไก่อุ๊ยฟังแล้วดูแบบมาสเตอร์เชฟขึ้นมาเลยขออนุญาตแจ้งทุกคนก่อนว่าชมทำกับข้าวไม่เก่งนะคะนี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำกับข้าวบ่อยขนาดนี้ผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ได้เริ่มเลยเริ่มที่เชียร์พุดดิ้งกันเราเพิ่งได้ถ้วยนี้มาน่ารักมากทุกคนดูดิคืออันนี้สามารถใส่พุดดิ้งได้และท็อปปิ้งบนอันนี้สามารถใส่ผลไม้ได้แล้วเราก็สามารถติดเก็บไว้ทานได้แบบนี้มันคือสิ่งที่ดีงามต่อชีวิตจิตใจของดิฉันมากนะตอนนี้ชมไปศึกษามานี่ดูมีความรู้จริงๆแล้วเชียร์มันเป็นฟิลคล้ายๆแบบเม็ดแมงลักอะไรเงี้ยเท็กเจอร์คือเหมือนเม็ดแมงลักเลยซึ่งมันจะมีไฟเบอร์สูงมากก่อนหน้านี้คือชมถ่ายไม่ออกก็เลยรู้สึกว่าร่างกายต้องการไฟเบอร์ให้มันเยอะขึ้นง่ายที่สุดที่ทำได้ก็คือกินไฟเบอร์เป็นมื้อเช้าเลยนี่แล้วการทำเชียร์พุดดิ้งก็คือง่ายแบบชมบอกเลยว่าอาหารเช้าสิ่งนี้นะคะ5นาทีเสร็จง่ายมากทุกคนเริ่มจากการล้างผลไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะจริงๆคืออยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยนะแต่ส่วนตัวชมอ่ะชอบกินกับสตรอเบอรี่เพราะมันหาซื้อง่ายแล้วที่นี่มันถูกมากเลยราคาประมาณแค่แบบ90บาทอ่ะถ้าถามชมว่าซื้ออะไรคุ้มที่สุดในแคนาดาชมบอกเลยว่าซื้อสตรอเบอรี่จ้ะจากนั้นนะคะก็หั่นหนองเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะได้ใส่ในถ้วยได้เนาะแนะนำว่ากินกับกล้วยหรือสับปะรดก็ดีค่ะจะใส่เมล็ดเซียลงไปเนาะประมาณ4ช้อนเมเปิ้ลไซรัปนิดนึงประมาณ1ช้อนชาชมไม่ค่อยกินหวานค่ะแต่ว่าถ้ามันหาเมเปิ้ลไซรัปไม่ได้เนาะใส่เป็นน้ำผึ้งแทนได้นะแล้วก็ตามด้วยนมอัลมอนด์นะคะส่วนตัวชมอ่ะเคยลองใช้นมวัวแล้วรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยคือนะนมอัลมอนด์มันคือกว่าเสร็จแล้วแบบฟัดง่ายมากก่อนกินเราต้องแช่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะแต่ว่าบางสูตรในเน็ตอ่ะเขาก็บอกว่า4ชั่วโมงก็กินได้แล้วส่วนตัวชมไม่เคยลองแต่ว่าท่านผู้ดูท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใครอยากลองแล้วได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะคนชมจะชอบกินหลังออกกำลังกายทันทีรู้สึกแบบเฮ้ยเอว20ละสุขภาพดีนางเอกมาต่อกันที่มื้อเที่ยงวันนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเป็นการเตรียมเต้าหู้นะคะซึ่งชมจะบอกว่าครั้งแรกที่ชมทำคือเขาบอกว่าทำมิโซะซุปง่ายใช่ปะแต่ชมบอกเลยว่าการหั่นเต้าหู้เนี่ยยากมากชมหั่นอยู่ชั่วโมงนึงอะกว่าจะได้ไอ้ลูกเต่าเล็กๆแต่ว่ารอบนี้ชมไปดูคลิปเชฟญี่ปุ่นมาที่เขาสอนทำมิโซะซุปใช่ปะเขามีทริคบอกว่าการจะทำให้เต้าหู้เนี่ยมันแข็งขึ้นเนี่ยเราจะต้องเทแล้วก็เอาทิชชู่ห่อแล้วก็วางไว้บนจานประมาณ30นาทีจะทำให้เต้าหู้เนี่ยมันแข็งแล้วก็หั่นง่ายขึ้นวันนี้จะมาลองทริคนี้กันดูมีความรู้มากในการทำอาหารมีคนมาเฝ้าอีกเช่นเคยถ้าใครไม่รู้ทริคในการทำเต้าหู้คือมันแบบยากมากชมท้อมากตอนที่ทำครั้งแรกอะท้อจนแบบไม่อยากทำแล้วแล้วก็ไปหาทริคในการหั่นเต้าหู้จาก YouTube มาเรามันติดแกรมไงต้องเป็นทริคจากเชฟญี่ปุ่นด้วยนะคะถึงจะน่าเชื่อถือวิ้งวันนี้ทำสวยตึงตึงระหว่างรอเต้าหู้นะคะครึ่งชั่วโมงเราจะมาย้ายน้องกะเพราไปตากแดดกันกะเพราที่ชาวเน็ตทุกคนบอกว่าคือโหระพาแต่ว่าถ้าใจเรามันจะบอกว่าน้องคือกะเพราอะเนาะน้องก็จะคือกะเพราตลอดไปแล้วก็คือยกน้องเนี่ยเข้าออกบ้านประมาณ 5-6 รอบได้แล้วเพราะว่าเอาน้องหนีฝนแล้วก็แดดออกอีกแหละมันก็คืออยู่นะเอาดีๆเพราะว่าทุกครั้งที่ชมผัดกะเพราที่เนี่ยชมก็จะนึกว่าโหระพาคือกะเพราแล้วก็แยกไม่ออกเอาน้องมาส่งที่โรงเรียนเอ็นดูมาฝากติดตามชีวิตน้องๆแล้วในไอจีชมชวะนะคะระหว่างรอเต้าหู้ก็แวะมาเล่นกับน้องหมานะคะถึงแม้ว่าน้องหมาจะดูอยากเล่นกับเรามากก็ตามคุณผู้ชมคิดว่าถ้าน้องพูดได้น้องจะพูดว่าอะไรดีคะเฮ้ยมนุษย์อะไรนักหนาวะเต
ต่อมาเราก็จะมาเตรียมทำข้าวโปเกโบของเรานะคะเอาข้าวไปอุ่นแล้วชมเพิ่งสังเกตว่าช่วงหลังๆทำไมอุ่นข้าวแล้วมันแห้งวะปรากฏว่านึกได้ว่าแม่ชมอ่ะเอาถ้วยใส่น้ำใช่ไหมคะแล้วก็อุ่นไปพร้อมกับข้าวเลยเฮ้ยแล้วมันได้ผลน่ะข้าวนิ่มเฉยเลยแล้วเราก็มาเตรียมผักที่จะใส่ในโปเกโบนะคะเขาบอกว่าโปเกโบเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากฮาวายซึ่งคำว่าโปเกเนี่ยเป็นภาษาพื้นเมืองที่หมายถึงการหั่นลูกเต๋าเราก็เอาโปเกโบที่ defrost ไว้นะคะมาตัดสาดชับช้าราดแซลมอนลงไปมันข้าวของเราอุ้ยน่ากินอ่ะหรือก็ผักนี่หั่นไว้มาแบบเสร็จแล้วค่ะโปเกโบ2เมนูที่ผ่านมาไม่ได้โชว์ฝีมือเท่าไหร่โชว์ฝีมือใน2เมนูถัดไปนะคะใกล้ครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะตื่นเต้นไม่รู้เต้าหู้จะเป็นยังไงมันจะแข็งไหมอ่ะมันก็ไม่รู้ว่ามันเปียกๆอ่ะน่าจะแข็งแหละคุณเชฟบอกมามาลุ้นกันว่าจะแข็งไหมแข็งเหรอมันแข็งขึ้นนะโอ้ยตื่นเต้นดีใจมากทุกคนเคล็ดลับคุณเชฟได้ผลนะคะลองเอาไปทำตามกันได้ในที่สุดเต้าหู้ก็เป็นใจให้ดิฉันถ้าเต้าหู้แข็งเนี่ยเราก็จะหั่นง่ายขึ้นเยอะมากชีวิตง่ายขึ้นมากจริงๆในการทำมิโซะแต่ความยากของน้องเขาก็ยังไม่ผ่านพ้นไปค่ะตอนหั่นชิเป็นลูกเต๋าก็ตื่นเต้นอยู่นะเอาดีๆเพราะว่าถ้าเละก็คือเท่ากับเริ่มใหม่มาเริ่มลงมือทำกันทุกคนกว่าจะได้ทำทุลักทุเลเราก็จะมาตั้งหม้อกันก่อนนะคะต้มน้ำให้เดือดประมาณนึงเนาะอย่าถามว่ากี่นาทีเพราะทุกครั้งที่ทำเนี่ยกะเอาล้วนๆแต่พอเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่เต้าหู้ลงไปอันนี้ทำตัวไม่ถูกนิดนึงว่าจะหย่อนลงไปยังไงดีนะเพราะว่ากลัวน้องกระเด็นแต่นั่นแหละค่ะทำกับข้าวต้องมีเลอะเทอะกันบ้างเนาะเป็นธรรมดากระเด็นได้ไม่ผิดเช็ดเอาแม่บอกกันเลยคือการเรียนรู้แล้วเราก็ใส่มิโซะลงไปนะจ๊ะชมลืมไปว่าตะแกรงอันเนี้ยที่ชมใช้อ่ะมันผิดนะทุกคนเพราะว่าจำสลับกันชมเลยกลับไปใช้วิธีที่ชมเคยทำเป็นการเอาตะบวยเขาเรียกตะบวยใช่ไหมคะสิ่งนี้แล้วก็เอามิโซะใส่ลงไปค่อยๆเอาช้อนคนให้ละลายไปกับน้ำนะคะทำซ้ำไปเรื่อยจนกว่ามิโซะที่ตักมาจะละลายหมดเลยค่ะเสร็จปุ๊บดูเป็นความมิโซะขึ้นมา 80% อีก 10% คือสาหร่ายค่ะและอีก 10% คือต้นหอมซึ่งวันนี้ไม่มีจ้ะอุ้ยแม่คิดมากเลยอ่ะ Oh my goodness เสร็จแล้วนะคะมื้อเที่ยงข้าวโปเกโบและสุปมิโซะมิโซะคือแบบทุลักทุเลเนาะแต่ว่ามันอร่อยนะคะว่าไม่ได้แล้วทำยังไงถึงหั่นเต้าหู้ให้มันใส่เท่ากันได้ล่ะดูมื้อเย็นของวันนี้นะคะเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาไก่ซึ่งผู้ชายอบไก่ไว้ให้น่ารักปะไม่ต้องทำไก่เองขอบคุณนะ thank you เอาจริงๆปะชมไม่เคยทำสปาเกตตี้ขี้เมาไก่มาก่อน คือหาสูตรในเน็ตเอาซึ่งน่าจะรอดแหละกิน2คนด้วยมื้อเย็นเพราะว่าต้องกินกับแฟนปกติถ้าไม่รอดกินคนเดียวมันก็ไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ถึงจะอยู่ไกลถึงแคนาดานะคะก็สามารถซื้อน้ำปลาแท้ตาปลาหมึกปะวะไม่ใช่ตาไก่มาซอสหอยนางรมติดตู้เย็นไว้เสมอเรามันไทยกวนเลยไงแล้วก็มีผงอร่อยผงนัวหั่นกระเทียมหั่นพริกหรือต้มเส้นก่อนหั่นก่อนขั้นตอนแรกนะคะหั่นพริกหั่นกระเทียมยอดเยี่ยมถึงใจมีใครทันเพลงนี้ไหมคะ บอกอายุมากใครชอบนัวแค่ไหนก็ใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าชมอ่ะชอบกินกระเทียมก็เลยใส่เยอะๆต่อมาเป็นหั่นไก่นะคะจะใส่เท่าไหร่ก็ได้อีกเช่นกันเพราะว่าเรากินเองชมอ่ะเคยไปกินร้านอาหารบางร้านที่ไทยใช่ปะแล้วมันแบบปลาจ่าที่เสิร์ฟเนี่ยคือแอปเปิลไทเซอร์หรือเปล่าหลังจากนั้นก็ต้มน้ำค่ะแล้วก็แหวะเล่นกับหมาอีกแล้วเจ้าหมาน้อยลืมหั่นแครอทเราใส่แบบเป็นพิธีแล้วกันเนาะใส่แบบ
กรุบกริบกรุบกริบให้มันรู้สึกว่าอุ๊ยสุขภาพดีกินผักด้วยนะใช่เป็น stir fry spaghetti stir fry spaghetti yeah never heard หมอกับแม่หวั่นใจระหว่างต้มเส้นเสร็จนะคะต้มประมาณ 9-10 นาทีนะหลังจากต้มเสร็จปุ๊บเข้าสูตรแม่ชมอีกแล้วทุกคนเอาเส้นนะคะมาล้างผ่านน้ำเย็นไว้แป๊บหนึ่งทีเนี้ยเส้นมันจะได้ไม่เละเกินไปแม่ชมเคยบอกว่าทำกับข้าวมันง่ายทุกคนดูดิมันง่ายตรงไหนวะคือทำไมมันถึงมีทริคอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วถ้าเราไม่รู้ล่ะแล้วเราก็มาผัดเส้นกันค่ะใส่เนยลงไปบ้านนี้จะใช้เนยกับน้ำมันมะกอกในการทำอาหารนะคะเฮลตี้สุดๆแล้วก็ตามด้วยพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมถึงใจยังไม่จบจบเอาไว้ฉุนทางบ้านไปเลยใส่แครอทตามลงไปนะคะผัดจะรู้สึกว่าประมาณนี้ละนิ่มละน้องน่าจะสุกละล่ะใส่เส้นที่เราพักไว้เมื่อกี้ตามลงไปนะคะนี่ล่ะสปาเกตตี้ขี้เมาถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดปรุงรสกันค่ะชมจะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยผงนัวแล้วก็น้ำปลาค่ะชมจะไม่ใส่น้ำตาลนะเพราะว่าในผงนัวเนี่ยจะมีน้ำตาลอยู่แล้วเราก็ผัดให้เข้ากันแอบชิมพอเป็นไปที่โอเคอร่อยแต่ถ้าไม่อร่อยแม่ชมบอกว่าค่อยๆปรุงไปและดินเนอร์วันนี้พร้อมเสิร์ฟค่ะทำกับข้าวตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดหวังว่าทุกคนจะ enjoy คลิปนี้กันนะคะนี่เป็นการเดบิวต์สกิลการคุกกิ้งของชมคลิปแรกเลยก็ว่าได้ดูดิน่ากินมากขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าสปาเกตตี้ขี้เมามือใหม่มือแบบเพิ่งเริ่มหัดดริงค์ไปเรียกผู้ชายกินข้าวก่อนนะคะเหมือนนี้เร็ว I don't know if it's spicy enough for you or not but I put 4 of them this time I'm sure it's fineSpicy. ลาไปด้วยแสงอาทิตย์ยามเย็นบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะ Have a nice day. Bye bye.